ักครับรู้จักครับรู้จักครับผมรู้จักคำจับค่ะเราจะนำคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้งานหรือว่ามาพิมพ์งานเอกสารต่างๆค่ะเช่นทำรายงานหรือว่าทำวิจัยนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับบุคคลต่างๆค่ะเราใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนครับเช่น Facebook หรือว่าโซเชียลต่างๆครับเช่น Facebook กับ LINE ครับก็คงเป็นพวกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือพวกอุปกรณ์ภายในบ้านเช่นทีวีตู้เย็นเนี้ยค่ะแต่งตัดแต่งรูปภาพให้สวยงามขึ้นจากภาพที่เหลือเป็นภาพที่อัพขึ้นมาครับที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ก็เป็นการสืบค้นหมายจับการตรวจสอบคนต้องสงสัยการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาก็ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆป้ายไฟแดงบังคับการจราจรก็ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นครับเราก็ใช้ต่อติดต่อสื่อสารกับอาจารย์หรือผู้ปกครองทางบ้านครับก็ช่วยทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะเราก็จะนำมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะควบคุมคนให้ไปและอยู่กันการเดินทางให้ไม่มีส่วนทางการเงินเลยวันนี้ครับไปเที่ยวมาแสงน้อยมากก็ตัดต่อมาให้แสงสว่างขึ้นแล้วก็เอาเฟซบุ๊กมีคนกดไลค์โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมหรือทำงานก็ได้ผมทำงานส่งอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาถ่ายมุมนั้นมุมนี้ไม่สวยก็ตัดแต่งให้มันสวยงามขึ้นครับเราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันค่ะเครื่องจักรใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปหรือในโรงงานสาขาย่อยก็ได้จะใช้แทนคนหรือผู้ประกอบการจะได้ลดค่าแรงของคนงานและค่าความเสียหายของชิ้นงานเพราะว่าใช้เครื่องจักรมันจะดีอย่างนึงเพราะว่าเราจะได้ชิ้นงานที่เป๊ะที่ไม่เสียหายกว่าคนครับค่ะก็คือการขัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้การเลือกรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตใช้ข้อมูลมาประกอบการลงทุนหรือทำธุรกิจค่ะถ้าเกี่ยวกับการศึกษาก็สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะสามารถทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไ